ธาเสียดายไม่ให้ชี้แจงคดียุบยันไม่เห็นด้วยให้องค์กรอิสระชี้ชะตาก้าวไกลเศรษฐาการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 13:25 น.พิธาเสียดายโอกาสชี้แจงคดียุบก้าวไกลเหตุกกต.ไม่ดำเนินการตามระเบียบยันไม่เห็นด้วยหากเศรษฐาหลุดนายกรัฐมนตรีจากการให้องค์กรอิสระเป็นคนตัดสินเมื่อวันที่26กรกฎาคม2567ที่ชุมชนบุญร่มไทรกทม.นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลกรณีมีพฤติการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในวันที่7สิงหาคมนี้ว่ายังมั่นใจในข้อเท็จจริงและความสม่ำเสมอของระบบยุติธรรมสิ่งที่พรรคก้าวไกลต่อสู้คือข้อกฎหมายโดยพรรคก้าวไกลได้ชี้ให้เห็นว่ากรณีของพรรคก้าวไกลต่างจากการยุบพรรคอื่นในอดีตเพราะมีระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เมื่อปี2566ซึ่งกกต.ต้องดำเนินการตามระเบียบแต่กกต.ไม่ได้ดำเนินการเช่นนั้นจึงทำให้พรรคก้าวไกลเสียโอกาสชี้แจงตั้งแต่ต้นทางของระบบยุติธรรมนายพิธากล่าวว่าหากกกต.ทำตามระเบียบมีโอกาสให้รับทราบข้อเท็จจริงและต่อสู้ตั้งแต่ชั้นของกกต.เองก็อาจจะไม่มีคดีนี้เกิดขึ้นแต่เมื่อวันนี้ตัวเองเสียโอกาสนี้ไปและเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วซึ่งเป็นปลายทางของกระบวนการยุติธรรมแล้วกกต.จะรับผิดชอบอย่างไรส่วนมองสถานการณ์ทางการเมืองอย่างไรในคดีที่40สว.ยื่นถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งนัดชี้ชะตาในเดือนสิงหาคมนี้นายพิธาระบุว่าหากมองในมุมระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงสิ่งที่ทำลายสมาธิทั้งพรรคก้าวไกลและนายกรัฐมนตรีเองไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ใช้เวลาไปกับการเสียสมาธิกับการแย่งชิงอำนาจและการเข้าสู่อำนาจแต่ในความเป็นจริงแล้วปัญหาของประชาชนหมักหมมคาราคาซังมานานนายพิธากล่าวต่อว่าหากพรรคการเมืองจะเกิดการยุบสลายไปต้องเกิดเพราะไม่มีคนเลือกประชาชนสร้างขึ้นมาก็ต้องเป็นผู้พิพากษาพรรคเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีที่มาจากนโยบายก็ต้องรับผิดชอบด้วยมาตรฐานทางการเมืองหากรู้ว่าผิดก็ควรจะลาออกแล้วเปิดทางให้คนอื่นแต่ไม่ควรให้องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ปกป้องประชาธิปไตยไม่ใช่มีหน้าที่ทำลายประชาธิปไตยควรเป็นไปตามระบบคันลองครองธรรมของประชาธิปไตยที่ถูกต้องพร้อมย้ำว่าไม่เห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีจะต้องหลุดเพราะกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อถามถึงในระหว่างลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวบ้านระบุเสียดายที่ไม่ได้เข้าทำเนียบรัฐบาลนั้นนายพิธากล่าวว่าเพราะกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นกระทรวงที่พรรคก้าวไกลอยากเข้าไปบริหารเมื่อครั้งจัดตั้งรัฐบาลเพื่อผลักดันแก้ปัญหาในหลายเรื่องทัพไทยเสียดายเจ้าภาพเสิร์ฟหมูย่างแต่หุงข้าวเหนียวแฉะรถบัสเปิดแอร์ให้แล้วปารีสเกมวันที่26กรกฎาคม2567 14:18 น.บิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสกล่าวว่าสำหรับปัญหาของนักกีฬาเท่าที่ทราบคือเรื่องอาหารที่เสิร์ฟไม่ค่อยทันหลายครั้งจะมาช้านักกีฬาร้องเรียนไปอยากให้เร็วกว่านี้บางทีอาหารหมดแล้วต้องรอ20นาทีนักกีฬาจะรีบไปแข่งไปซ้อมก็รอไม่ได้ซึ่งเจ้าภาพรับปากจะแก้ไขหัวหน้านักกีฬาไทยกล่าวด้วยว่าครัวในหมู่บ้านนักกีฬานั้นมีอาหารที่ถูกปากนักกีฬาไทยคือหมูทอดและหมูย่างรสชาติอร่อยนักกีฬาชอบกินขณะเดียวกันพ่อครัวก็ได้ทำเมนูข้าวเหนียวเสิร์ฟด้วย
แต่พ่อครัวที่หมู่บ้านนักกีฬาไม่เชี่ยวชาญในหุงข้าวเหนียวทำให้ข้าวเหนียวแฉะเหมือนเป็นขนมมากกว่าแล้วก็ใช้ข้าวอินเดียหุงนักกีฬาไทยไม่คุ้นเคยก็น่าเสียดายที่มีหมูทอดหมูย่างแล้วแต่ไม่มีข้าวเหนียวที่รสชาติดีถูกปากไม่อย่างนั้นน่าจะเป็นเมนูสุดฮิตของทัพไทยแน่นอนส่วนเรื่องสภาพอากาศนั้นมีนักกีฬาร้องเรียนว่าบนรถไม่เปิดแอร์น่าจะเพราะคนขับรถชินกับอากาศเย็นเลยไม่เปิดแอร์เปิดหน้าต่างเมื่อร้องเรียนมาเจ้าภาพก็เปิดแอร์บนรถแล้วส่วนเรื่องอุณหภูมินั้นเท่าที่ตนอยู่มาจริงๆแล้วกลางคืนอากาศหนาวต้องปิดหน้าต่างนอนแต่ก็มีนักมวยทีมไทยบางคนบอกว่าห้องร้อนขอพัดลมเพิ่มตนประสานการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ได้มา5เครื่องตอนนี้มีนักมวยเอาไปเครื่องเดียวใครคิดว่านอนไม่สบายก็มารับพัดลมไปเพิ่มได้บิ๊กต้อมกล่าวด้วยว่าในเรื่องการโพสต์โซเชียลนั้นเจ้าภาพไม่ได้มีกฎห้ามถ้านักกีฬาโพเองก็ไม่มีปัญหาโพสเฟซบุ๊กก็กลับไปประเทศไทยถ้าไม่ได้โจ่งแจ้งไม่ใช่การเมืองหรือโฆษณาผิดกฎก็โพสได้สนุกอย่างนักเทเบิลเทนนิสไทยใส่กางเกงช้างเต้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเศรษฐาภารกิจแน่นอดเข้าบ้านจันทร์สองล่าร่วมเบิร์ธเดย์ทักษิณการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 13:41 นเศรษฐาเผยภารกิจเต็มวันไม่ได้เข้าบ้านจันทร์สองล่าจ่อยกหูเบิร์ธเดย์ทักษิณหลังส่งดอกไม้ไปอวยพรแล้วเมื่อเวลา 12:50 นวันที่26กรกฎาคม2567ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงวันคล้ายวันเกิดครบ75ปีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเปิดบ้านจันทร์สองล่าให้บุคคลใกล้ชิดเข้าอวยพรนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมอวยพรด้วยหรือไม่ว่าไม่ได้เพราะวันนี้มีภารกิจเต็มวันช่วงบ่ายมีประชุมและช่วงเย็นก็มีภารกิจแต่ผมได้ส่งดอกไม้ไปอวยพรเรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวจะโทรไปหาอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงเช้าผมได้โทรไปแล้วแต่ท่านไม่ได้รับสายเนื่องจากท่านทำบุญอยู่ผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีจะอวยพรอะไรให้นายทักษิณนายเศรษฐาไม่ตอบคำถามดังกล่าวพร้อมกล่าวขอบคุณและเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อ